คือตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะก็หลายเดือนนะไม่เคยมีเหตุการณ์หาอะไรแบบนี้คืออย่าว่าจะเปิดได้ SSR 2ตัวเลยคือนับภาษาตัวได้ตัวหน้าตู้เนี่ยคือไอ้เหี้ยหมดแม่งเป็นหลายร้อยอันนี้คือตู้ของโคโลโบมี3ตัวก็คือจอมมารผู้ทำลายล้างมิลิมเบนิมารุตัวสุดท้ายก็คือพระเอกของเรื่องริมูรุเทมเพสไหนขอดูขอดูอัตราหน่อยริมูรุมิลิมเบนิมารุกีล่าเจอริโก้กิลทันเดอร์ฮาวเซอร์เกลียโมโอโหเหมือนเดิมเลยตู้นี้ไม่มีพวก7บาปเลยนะครับผมเอางี้เอางี้เพื่อนๆผมจะสุ่มซักเท่าที่มี240เพชรถ้าได้ครบก่อนนะก็พอแต่ถ้าไม่ครบก็แล้วแต่บุญแต่กรรมโอเคครั้งที่1ลุยกันก่อนเลยแล้วกันอยากให้ชิออนเฮ้ยนมโตใช่ป่ะชิออนอ่ะเฮ้ยชอบมากเลยเฮ้ยเฮ้ยมีเอฟเฟคพิเศษป่ะเหมือนตอนป่ามาที่ป่ามาช่วยอะไรเงี้ยมีสลามออกป่ะแอกไอ้สัตว์ขอให้พี่ได้ริมูรุขอบคุณครับสกิปเลยนะเฮ้ยอ้าวนึกว่าตัวอะไรโถไอ้กิติกาฟ้าคำนึกว่าใครแม่งตกใจหมดกูป่ะเฮ้ยรับได้เว้ยเอาจริงๆแค่ริโมรู้กับมิริมก็ครบแล้วผมจัดหมด210ขาดริโมรู้มิริมมาแล้วขอบคุณซับสไครด์ด้วยนะครับโอ้ขอบพระคุณโดเนทด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกาลิกครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยแตก2รอบแล้วนะอะไรวะ2แพ็คผ่านไปไอ้ห่าเงาๆเมื่อไหร่ตู้ละครออริจินอลของ7บาทจะเข้าเอ้ยมันหลังๆไหมผมไม่แน่ใจพอดีผมไม่ได้เล่นญี่ปุ่นเกาหลีแล้วผมก็เลยไม่ทราบมีริมูรุเบนิหาแรกมีริมสอนทักมันต้องอย่างงี้นะครับแพ็คที่3นี่ครับมาว่ะสองตัวนี้เนี่ยเอาแบบริมูรุกับมิริมเลยแล้วกันนะก็ให้มันจบๆไปแค่90เพชรก็พอ เหลือเพชรไปเปิดแพ็คอื่นบ้างให้มันจบๆไปเบื่อว่ะ90เพชรอะแบบอีซี่เกมอ่ะแบบยังไงครับแฟนโทรมาทำไมมันจริงๆมันออกยากอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ผมเพิ่งเปิดเนี่ยแพ็คที่3ผมก็เลยไม่รู้และเดี๋ยวก่อนแล้วตัวละครหายไปไหนอ่ะอีกตัวเป็นมิริมนี่คือจบปิดจ็อบนะตู้นี้คือจบไม่เปิดแล้วนะติดเต้นทำตัวไม่ถูกเลยคือตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะก็หลายเดือนนะไม่เคยมีเหตุการณ์หาอะไรแบบนี้คืออย่าว่าจะเปิดได้ SSR 2ตัวเลย คือนับภาษาตัวได้ตัวหน้าตู้เนี่ยคือไอ้เหี้ยหมดแม่งเป็นหลายร้อยแต่ผมไม่เคยเกิดเหตุการณ์ได้ตัวหน้าตู้แบบพอน2แบบนี้ไอ้สัตว์สำหรับใครที่ได้แบบผมแบบนี้คือตัวละครโคแลบซ้ำเนี่ยมันจะเป็นการ์ดสลามแล้วก็เอาไปแลกตัวละครตัวเป็นๆได้ในตู้มันมีในตู้ให้เอาเหรียญไปแลกเลยเนี่ยมันจะได้เหรียญสลามแบบนี้นะสามารถเอาไปแลกตัวที่อยู่หน้าตู้ได้ใช่ไหมอ่ะถ้ามิริมยังไม่มาเราก็ลุยต่อสักการันตีหนึ่งกำลังดี นี่อ่ะกิ่งไม้นี่แหละอะไรฮะพี่ดึงมันเป็นสีลุงอ่ะคืออะไร ผมบอกแล้วกิ่งไม้แม่งดีผมชอบมากขอให้กิ่งไม้มาเถอะเพิ่งเจอ120เองแพ็คที่4เองเวอร์เกินไปเปล่า แม่งวันนี้แม่งดวงดีวะ ไอ้สัตว์เดี๋ยวออกมาเป็นฮาวเซอร์นี่กี๊ดเลยนะฮาวเซอร์เกียร์โมอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะ นะใครมันจะไปดวงดีขนาดนั้น2ตู้ติดไอ้บ้าผมประมาณการไว้สักการันตีนึงอะสักการันตีนึงนะตู้ที่5นะอะไรอะไร What the fuck อะไรช่วยบอกฉันทีอ
โหดว่ะสองตัวสองตัวสองตัวคลิปนี้ต้องถูกตัดเป็นคลิปแยกลง YouTube แน่นอนแล้วโลกจะต้องจำท็อปเกมไทยแลนด์ว่าวันนี้ไอ้แบงค์แม่งโคตรมาวันนี้นะแม่งไม่ว่าจะเป็นบอยมิโนรุหรือว่านักลาสเกมเมอร์หรือว่าพีออฟหรือว่าใครก็แล้วแต่แม่งจะต้องได้ดูคลิปผมและเขาจะต้องบอกว่าไอ้เหี้ยแบงค์แม่งดวงดีชิบหายเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้แยกนะแล้วผมฝากเพื่อนๆนะเอาไปให้พี่ๆเขาดูด้วยพี่นักลาสพีบอยพีออฟพี่ไปดูไอ้แบงค์มันเนี่ยไอ้เหี้ยแบงค์แม่งเปิดภาษาห่าอะไรดวงแม่งมาชิบหายนี่มึงรู้อีก2อ่ะเฮ้ยอันนั้นใจร้ายกันเกินไป ผมว่านะพอผมเลิกเล่น Black Desert นะสตรีมเมอร์รักผมแม่งกลับมาละคือสตรีมเมอร์รักผมอะที่เคยอยู่ Black Desert ตอนนี้แม่งย้ายมาเกม7บาทไงมันเป็นความสามารถพิเศษของสตรีมเมอร์แม่งเป็นสกิลของสตรีมเมอร์แม่งมักจะเปิดอะไรกลางสตรีมแล้วมันจะได้ของดีแต่ปกติจะไปดีตอนเล่น Black Desert ชอบเปิดได้ของไม่ได้ช่วยไอ้สัสไม่ได้ช่วยแม่งเอ้ยแหลกเดินนึงคือธรรมดาเลิกเล่นแบ็คดีเซิร์ตละเนี่ยสตรีมเมอร์รักมันก็ย้ายมาเกมนี้ไงคือคนแม่งจะมาของมันจะมายังไงมันก็มาเฮ้ยอะไรวะเบื่อวะผมบอกแล้วว่าคลิปนี้แหละนักลาสเกมเมอร์กับบอยมิโนรุแม่งจะต้องจำจิตใจแม่งทำด้วยอะไรวะปิดจ็อบผมอันสับอยู่ทางไหนเดี๋ยวใจเย็นๆ